ับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงนี้ก่อนที่จะไปตอบคำถาม SMS ค่ะครับอาจารย์ก็มีข่าวสารดีๆมาฝากผู้ชมค่ะจ้ะในช่วงสัปดาห์หน้าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับเพราะสัปดาห์หน้าจะถือว่าก็มีทั้งวันอาสาฬหบูชานะครับรวมถึงวันเข้าพรรษาก็อยากจะเชิญชวนนะครับทางสถานีมิราเคิลเนี่ยก็เราจะร่วมกันนะครับไปถวายเทียนพรรษานะครับก็มีทางท่านอาจารย์ฐานเลขจิตด้วยแล้วก็ผมนะครับรวมถึงทางพิธีกรน้องทีมงานก็เชิญชวนแฟนรายการนะครับใครอยากจะร่วมกันถวายเทียนพรรษาที่วัดท่าบันเทิงธรรมก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับเวลาเนี่ยก็คือนัดแบบนี้เลยนะครับบ่ายโมงตรงพร้อมกันที่วัดท่าบันเทิงธรรมนะครับก็กิจกรรมนี้ก็เชิญชวนนะก็วันที่20กรกฎาคมนี้ใครสะดวกยินดีครับค่ะค่ะย้ำช่องทางกันอีกสักรอบนะคะคุณผู้ชมพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดรวมไปถึงเวลาเกิดค่ะส่งมาที่422-1606ค่ะหรือว่าใครอยากจะคุยสายสด024960493และ024960494ค่ะเริ่มกันคำถามแรกเลยนะคะท่านแรกของวันนี้ค่ะคุณอรุณรัตน์นะคะเกิดวันที่21 มิถุนายน 2513ค่ะเวลาเกิด16:50 นนะคะเช้าเป็นวันอาทิตย์ค่ะอาจารย์จะไปฮ่องกงทำงานเกี่ยวกับร้านอาหารพนักงานบริการดีไหมคะจริงๆแล้วในทางโหราศาสตร์เนี่ยถึงจะอยู่ในร้านอาหารแต่ถ้าเกิดหน้า งานต่างกันดาวอาชีพก็ไม่เหมือนนะครับถ้าคุณประกอบอาหารเป็นกุ๊กเป็นเชฟก็ต้องดูดาวศุกร์แต่ศุกร์คุณไม่สวยแต่ดูจากคำถามแล้วเป็นบริการดีหรือไม่บริการก็ต้องดูดาวจันทร์นะครับก็ถ้าเทียบกันก็ถือว่าพอใช้ได้นะเพียงแต่ว่ามันจะต้องเหนื่อยหน่อยคำว่าอุตสาหะคือความเพียรนะครับไม่ใช่ทายว่าเหนื่อยเพราะว่าคุณต้องเดินเสิร์ฟไม่ใช่ฉะนั้นอาชีพนี้ก็พอทำได้เพราะว่าได้รับอิทธิพลจากดาวเขาเรียกว่าคู่สมพลด้วยก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำและของคุณเนี่ยจะได้รับความเมตตาจากลูกค้าด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณปัญจวิทย์นะคะเกิดวันเสาร์ที่16 พฤศจิกายน 2534ค่ะเวลาเกิด21:31 นนะคะจะถามเรื่องงานโชคลาภสุขภาพรวมไปถึงเนื้อคู่ค่ะก็ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องขอบคุณนะฮะกำกับวันมาด้วยนะฮะจะได้เป็นการรีเช็คกันงานโชคลาภสุขภาพสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเน้นในเรื่องของพวกช่องท้องและก็ทางเดินหายใจอันนี้สุขภาพในระยะยาวเสี่ยงโชคทั้งจรทั้งพื้นชะตาผมไม่เชียร์ส่วนงานเป็นอย่างไรดวงนี้พูดเผื่อไว้นะครับด้านดีคือมักจะได้รับความเมตตาหรือโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ส่วนใหญ่มักจะมีเหตุปัจจัยให้เดินช้ากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อยๆในแง่ของงานอันนี้ให้เผื่อใจไว้นะครับส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองถ้ายังโสดอยู่ช่วงอายุย่าง26มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจดวงนี้เกณฑ์ความรักเสียนะครับคุณต้องได้ของเสียก็คือหมายถึงคนที่มีตำหนิถือเป็นการแก้ดวงหรือลักษณะการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติก็พอจะแก้ดวงได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณโชติรัตน์นะคะเกิดวันอังคารที่5 กรกฎาคม 2509ค่ะเวลาเกิด7:30 นตรงกับวันจันทร์ค่ะเกิดที่จังหวัดมหาสารคามนะคะถามลัคนาราศีเกิดค่ะจ้ะ5 กรกฎาคม 2509ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับลัคนาอะไรมหาสารคามเหมือนเขาเขียนจอจานจุดเลยป่ะอาจารย์จังหวัดมหาสารคามถูกไหมฮะอ๋อใช่ค่ะเนี่ยนะคะหมอม้าอยู่ในวรรคพระฤหัสบดีนะจ๊ะลัคนาราศีเกิดแป๊บหนึ่งนะครับจังหวะนี้นานๆจะส่งเข้ามาทีนะฮะเจอแล้วมหาสารคามลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับอย่าประมาทในเรื่องเงินนะคือตอนนี้ทั้งพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุภเคราะห์ที่ให้คุณราหูซึ่งเป็นบาปประเคราะห์ที่ให้โทษสถิตอยู่ในเรือนเงินทั้งคู่แต่หลังวันที่7สิงหาเนี่ยพฤหัสย้ายออกกราหูก็ค้นทรัพย์อย่างเดียวนะฉะนั้นก็จะเตือนในเรื่องเงินและไม่แปลกที่คุณถามว่าคุณจะได้เงินก้อนหรือไม่ฉะนั้นถ้าถามถึงความคาดหวังในแง่ของทุนทรัพย์ก็มันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดนะครับแล้วก็
กาลีจี้ไปที่เรือนเงินด้วยก็ส่วนหนึ่งอยากให้แนะนำไปทำบุญเสริมแล้วกันของคุณเนี่ยบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะแล้วก็ดวงในช่วงนี้ค่ะอาจารย์ค่ะก็อย่างที่เตือนเนี่ยระวังเรื่องเงินสุขภาพก็ถ้าเป็นอะไรพยายามหาให้เจอนะครับว่ามีอะไรแปลกปลอมอยู่ในร่างกายของเราหรือไม่แต่ถ้าคุณทำมาหากินหรือว่าทำงานอยู่ในช่วงเวลานี้โดยรวมเนี่ยค่าเฉลี่ยก็ถือว่าสามารถรักษามาตรฐานได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณณัฐวุฒินะคะเกิดวันเสาร์ที่19เดือนกรกฎาคม2546ค่ะค่ะเวลาเกิด 16:01 น.ค่ะถามเรื่องการเรียนค่ะอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อทีหลังควรหรอกวันเกิดวันเสาร์นะครับใช่1กับ9มันห่างกันเอ๊ะวันที่1อ่ะต้องเล็งก่อนเรื่องเรียนก็ที่19ค่ะตอนนี้น้องเพิ่ง12ขวบเต็มอ่ะนะย่าง13ฉะนั้นก็คงจะไกด์ในส่วนของอาชีพที่เด่นที่ควรจะเรียนนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะน่าจะประมาณกำลังจะเข้ามัธยมจ้ะค่ะ13นี่ม1นะยังจำได้ใส่รองเท้าเบอร์36จำได้ขนาดนั้นนะครับ กลุ่มแรกที่เด่นเลยนะดาวอังคารน่ะสวยความจริงดวงเนี้ยอังคารกับเสาสวยฉะนั้นเสาทหารอังคารตำรวจถ้าสนใจในเรื่องอาชีพรับราชการผมเชียร์นะครับแล้วก็แยกกันอ่ะถ้าอังคารนอกจากตำรวจแล้วเนี่ยถ้าสายศิลป์นะเรียนรัฐศาสตร์สอบปลัดเรียนนิติศาสตร์สอบอัยการและทางวิทย์เนี่ยก็พวกนายช่างใหญ่วิศวกรนักเคมีนักวิทยาศาสตร์เสาเฉพาะทางครับเกษตรสถาปัตย์ถ้าวิศวะเน้นก่อสร้างนะครับรวมไปถึงในเรื่องของสัตวแพทย์ลองดูว่าชอบอะไรชื่อดีหรือไม่ณัฐวุฒิค่ะณัฐวุฒิก็ชื่อก็ไม่ผ่านแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าตอนตั้งเนี่ยอาจจะตั้งเองหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดวันเสาร์เนี่ยใช้พยัญชนะซึ่งอยู่วัดพุทธนำนะครับมันก็ติดกันละกินีทันทีนะฉะนั้นชื่อนี้ควรจะปรับแก้นะครับลองไปซื้อหนังสือตั้งชื่อมาแล้วก็หาชื่อที่ถูกใจส่งมาเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้ควรจะเริ่มต้นด้วยตัวยอยักษ์รอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนก็ประชาสัมพันธ์เกริ่นนำเลยแล้วกันสำหรับใครที่มีความสนใจในเรื่องของชื่อหลายคนอยากให้ผมตั้งให้เนี่ยเดี๋ยวคอยฟังข่าวประชาสัมพันธ์นะอาจจะมีกิจกรรมดีๆในเรื่องของการตรวจชื่อตั้งชื่อเป็นการเฉพาะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจัญญาพรนะคะเกิดวันเสาร์ที่10พฤษภาคม2540ค่ะเวลา 13:10 น.การเรียนการเงินความรักรวมไปถึงโชคลาภค่ะ10พฤษภาคม40นะครับเกิด 10:10 น.ค่ะวันเสาร์ถูกต้องเรียนงานความรักโชคลาภตอนนี้ย่าง20ก็คงอยู่ระหว่างศึกษาเล่าเรียนก่อนเข้ารายการก็เพิ่งคุยกันก็ทายตีไปในเรื่องของระวังนี่จบเป็นกำลังจะเป็นมหาบัณฑิตนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยขอบคุณค่ะตอนนั้นก็บอกว่าเห็นดูดวงก็แอบเป็นห่วงว่าเกณฑ์ในเรื่องการศึกษาอาจจะมีอะไรสะดุดหรือมีปัญหาเนาะใช่นี่นั่งคิดก่อนเลยตายแล้วจะเรียนจบไหมเนี่ยตอนแรกตีก็บอกไม่มีเกรดหนูก็ดีนะสุดท้ายก็มีปัญหาจริงๆฉะนั้นกำลังโยงกลับเพราะดวงเนี่ยมักไม่ค่อยโกหกฉะนั้นถ้าจังหวะเวลาหรือเกณฑ์ที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยคุณอย่าได้ประมาทของน้องจัญญาพรก็เหมือนกันไม่ได้พูดแบบขอไปทีนะว่าคนเราต้องขยันแล้วจะดีแต่ปีจรเนี่ยเกณฑ์การเรียนถ้าคุณทำงานไม่หนักระวังจะเหนื่อยนะในแง่ของการศึกษานะครับส่วนในเรื่องของงานถ้าทำไปด้วยแต่งานปีนี้กาลีจี้ไปที่เรือนงานก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาเรื่องราวไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวฮะเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะดุ๊กดุ๊กสาวชื่อดุ๊กดารัตค่ะมุ่งดารัตวันเดือนปีเกิดเลยค่ะ14กรกฎาคมครับตอนปี2ของกว่าๆนิดนึงแล้วก็ฟ้าสว่างเป็นวันที่ค่ะข้อเสาร์อะไรคะ28ค่ะ28 2528ตี4กว่าๆนะคะตี2กว่าขอขออภัยตี2กว่าเกิดวันนี้นี่ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะใช่ตีร้องเพลงให้น้องฟังแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เข้าย่าง32วันนี้เลยนะครับปีจรนี้จะเตือนสิ่งที่ไม่ดี1เรื่องสองเรื่องและจะบอกกล่าวสิ่งดีๆ1เรื่องนะครับตอนนี้น้องยังทำงานอยู่หรือเปล่าครับอ๋อทำค่ะแล้วเขาให้ดูเรื่องการงานสุขภาพแล้วก็คู่ครอบครัวค่ะคืออย่างนี้งาน
ปีนี้เป็นจังหวะเวลาที่ดีนะในส่วนของการทำงานน้องทำงานอะไรอยู่ครับเกี่ยวกับเอกสารขายของบริษัทหนึ่งที่ดังมากขายอะไรครับน้องเป็นเซลล์ใช่ไหมครับน้องเป็นเซลล์หรือเปล่าจ๊ะไม่เซลล์ค่ะเป็นผู้ฝึกงานอยู่ในธุรกิจไม่ที่ผมถามให้ละเอียดเดี๋ยวผมจะได้ดูเขาทำอาชีพอะไรตกลงเขาทำอะไรนะฮะคุมอะไรนะจ๊ะไม่ใช่เป็นงานขายเป็นงานขายเกี่ยวกับแฟรนไชส์ของเล่นนะคะเป็นงานขายแฟรนไชส์แต่ว่าน้องเขาเป็นคนดูแลใช่ไหมดูแลเป็นคนเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ดูแลหน่วยงานที่ทำหน้าที่ขายแฟรนไชส์โอเคเนาะคืออย่างนี้ครับถ้าถะแล้วน้องเขาต้องมีการออกพื้นที่บ้างไหมครับมีไหมครับไม่ออกเราดูแลร้านเดียวแต่ว่าต้องทำทุกอย่างถ้าอย่างนั้นอย่างนี้นะฟังให้ดีที่ผมถาม2ประเด็นก็คือประเด็นแรกอยากรู้ว่าทำอะไรประเด็นที่2ในดวงของน้องเขาเนี่ยจริงๆแล้วลักษณะการทำงานนะครับถ้ามีโอกาสจรเดินทางถือว่าสมรูปดวงนะครับจะทำให้มีโอกาสเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแต่ถ้าถามว่ากับสิ่งที่ทำอยู่ดีหรือไม่ก็ตอบว่าพอใช้ได้แต่ปีจรนี้ทายดีนะครับก็มีโอกาสลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าฉะนั้นในอนาคตลองดูนะฮะบริษัทที่น้องเขาอยู่เนี่ยเป็นองค์กรที่ใหญ่มากนะฉะนั้นถ้ามีโอกาสโลเทตไปอยู่หน้างานที่มีการออกพื้นที่มีการจรมีการเดินทางจะทำให้สมรูปมากขึ้นนะครับเขาคือสุขภาพไม่ดีเลยไม่รู้จะทำอะไรสุขภาพเนี่ยถ้าปีจรเนี้ยอันหนึ่งเลยด้วยพื้นชะตาก็คงให้ระวัง2เรื่องเป็นหลัก1ช่องท้องและอันที่2จะเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดศีรษะเรื้อรังรวมถึงพวกทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยผมเน้นอีกกลุ่มนึงนะเกี่ยวข้องกับพวกระบบภายในน้องผู้หญิงถูกมั้ยฮะค่ะระบบภายในของสุภาพสตรีนะครับแต่ว่าเป็นไรฮะปีจรนี้ในเรื่องของงานดีนะขอให้เขาตั้งใจอาจจะได้ลุ้นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเรื่องตำแหน่งนะเรื่องการโปรโมทพวกนี้นะปีนี้เพิ่งเข้ามาได้วันเดียวนะครับก็ฝากเป็นการบ้านไม่มีเกณฑ์เปลี่ยนงานใช่ไหมคะคำว่ากรรมะเป็นสีเนี่ยถ้าอยากจะเปลี่ยนก็มีโอกาสสำเร็จสมหวังแต่ขออย่างเดียวขอให้มีงานใหม่รองรับก่อนยังไม่มีค่ะยังไม่มีอย่าเพิ่งนะครับขอให้มีแล้วค่อยมาเปรียบเทียบแต่ถามจริงๆว่าดวงนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่บ่อยๆนะทำงานน้องก็ทำงานมากี่แห่งแล้วฮะเขาทำที่เดียวแต่ว่าเขาทำเปลี่ยนปีเขาเปลี่ยนที่7แล้วมีการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบบ้างไหมครับไม่เปลี่ยนเขาคุมเดียวถ้าอย่างนั้นก็ยิ่งแนะนำให้หาโอกาสทำงานให้สมรูปเลยนะดวงนี้อย่างที่บอกถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับก็ไม่เหมาะกับงานนั่งโต๊ะพูดง่ายไม่งั้นมันจะไม่โตคุณแม่อย่างเงียบสิคุณแม่ แล้วควรอับยีต้องขออีกเดียวอะไรนะครับสุขภาพครับจะดีขึ้นไหมก็ของน้องเขาเนี่ยตอนนี้ราหูเสวยด้วยนะครับให้น้องเขาไปเช่าบูชานะหลวงพ่อโตนะครับที่วัดป่าเลไลอยู่ในปางป่าเลไลนะครับพระพุทธเจ้านั่งบนบัลลังก์และจะมีช้างกระลิงนั่งอยู่ด้านล่างนะให้เช่ามาบูชานะครับแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ12จบติสัมระโลขออภัยคะพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบแล้วบ้านเลขที่เนี่ยคะเท่าไหร่คะ269/357 คิดมากวิตกกังวลเครียดภาระเยอะก็ได้นะครับอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข7นะก็ฝากน้องเขาไว้แล้วกันนะอย่างที่บอกว่าดวงนี้ก็คืออาจจะโตล่าช้าก็ได้ถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นลักษณะงานเนี่ยควรจะมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปแล้วคู่ล่ะคะความรักตอนนี้คบหามีแฟนหรือยังฮะแต่งงานหรือยังฮะแต่งงานแล้วค่ะมีบุตรก็จะเตือนในช่วงย่าง33ปีหน้านะครับประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีหน่อยและปีนี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดดีๆครับระวังคำพูดแล้วก็ใช่
บุตรอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์หน่อยเท่านั้นเองฮะไม่มีอะไรอาจจะดื้อตามวัยแต่โดยรวมพึ่งพาได้ครับค่ะแล้วขอถามนี่ค่ะคุณแม่เนี่ยจะปลูกบ้านเช่าอ่ะจะได้ไหมคะเอ๊ะเราเคยคุยกันหลายรอบแล้วใช่ไหมคุยกันกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยผมจำคุ้นเสียงครั้งที่สองนะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับคุณแม่15 กันยาจ้ะพ.ศ.ครับ02ค่ะเท่าไหร่นะฮะ22 02 02กี่โมง2 ทุ่มกว่าค่ะของวันอังคารจะทำธุรกิจบ้านเช่าเหรอครับค่ะทำอยู่แล้วตอนนี้ก็คือเก่ามากค่ะมีโอกาสเปลี่ยนไหมคะความจริงปีนี้มันเป็นสีนะในแง่ของสถานประกอบการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็ได้หรือจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับอาชีพนี้ระยะยาวพอเลี้ยงชีพได้เรื่อยๆนะพอเลี้ยงชีพถึงจะไม่หวือหวาถูกไหมฮะกับสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะแต่ว่าระยะยาวก็พอที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้เรื่อยๆฉะนั้นปีนี้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นฮะปรับปรุงก็ได้ทาสีก็ได้เปลี่ยนใหม่ก็ได้ทั้งหมดจ้ะอ้าวโชคดีนะครับขอบคุณมากนะคะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอบ SNS กันต่อเลยค่ะคุณสุอาภานะคะเกิดวันที่24 สิงหาคม 2527ค่ะจ้ะวันศุกร์ค่ะอาจารย์เวลา17:00ค่ะการงานการเงินความรักค่ะหนูเพิ่งเคยเห็นคนส่งเลขไทยเข้ามางานเงินความรักเป็นยังไงงานเงินความรักค่ะกลับมาเป็นกาลีนะครับก็คงจะถ่ายว่าให้ระวังในเรื่องของปัญหาการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและดวงเนี้ยปีจรเนี้ยพยายามอย่าสร้างศัตรูนะครับมีแล้วก็เสียเปรียบส่วนในเรื่องของเงินเป็นอย่างไรดาวการเงินถึงจะไม่หวือหวาแต่ยืนยันครับว่าถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วเนี่ยปีนี้เหนื่อยน้อยกว่าส่วนความรักหัวใจก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด่นท่านต่อไปเลยค่ะคุณสอนไกลนะคะเกิดวันที่5 พฤศจิกายน 2530ค่ะเวลาเกิด3:55 นวันพฤหัสบดีค่ะจะถามเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพความรักค่ะหลังพฤศจิกายนนี้ไปเกณฑ์เรื่องงานเสียเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกของคุณเนี่ยงานกับเงินเนี่ยเชื่อมโยงกันนะครับปีไหนดีเนี่ยคุณจะดีทั้งคู่จริงนะครับปีไหนที่มีปัญหาก็จะหนักหนาพอสมควรหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณมันตักบาตรถวายเพลพระนะครับหรือว่าซื้อข้าวสารถุงถวายพระสงฆ์ก็ได้จะมีปัญหาทั้ง2เรื่องนะฉะนั้นพยายามรักษาสถานภาพในเรื่องของอาชีพที่ทำอยู่ให้ได้ส่วนความรักหัวใจผมกับทายดีถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจครับถ้ามีคู่และยังไม่ได้มั่นหมายแต่งงานก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนสถานะทะเบียนรถ765ค่ะศุกร์กับพระฤหัสบดีเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะครับส่วนเลข7เนี่ยโทษทุกเสาเครียดก็ได้ภาระเยอะก็ได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะแตะที่เลข7โอเคค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่8 ธันวาคม 2513นะคะตรงกับวันอังคารเวลาเกิด13:45 ค่ะค้าขายผ้ามือ2นะคะที่ห้างคอมเพล็กซ์จะได้ไหมคะโชคลาภด้วยค่ะปีนี้มันมีเกณฑ์ในเรื่องการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับแต่ว่าในสิ่งที่คุณทำเนี้ยถามว่ามันเหนื่อยนะทั้งอุตสาหะทั้งอริฉะนั้นถ้าทำลักษณะคือยังดีที่มันเป็นมือสองนะก็คำว่าเหนื่อยหน่อยเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคนเราต้องเหนื่อยแล้วจะดีแต่คุณอาจจะต้องออกแรงมากกว่าคู่แข่งขันนะถ้าทำกันบ้านหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำเลคุณภาพสินค้าช่องทางการจัดจำหน่ายก็สุดแท้แต่ถ้าคุณรับเงื่อนไขตรงนี้ได้ก็ทำได้และดวงนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกับสายที่คุยเนี่ยผมอยากจะบอกว่าควรจะมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปปีนี้มีโอกาสสมหวังฮะในเรื่องการเริ่มสิ่งใหม่ๆค่ะเดี๋ยวตีขอย้ำช่องทางอีกสักรอบนะคะจ้ะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดรวมไปถึงเวลาเกิดค่ะส่งมาที่4221606นะคะใครอยากจะคุยสายสดในช่วงหน้าค่ะ024960493และ024960494ค่ะตอนนี้พักเบรกกันสักครู่กลับมาพบกันใหม่ช่วงถัดไปค่ะ